แต่นั่นคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับคือผมได้ยินเรื่องวงแตกมาเยอะแล้วผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นผมไม่ได้อยากจบแบบนั้นเลยเนี่ยด้วยบุคลิกด้วยลุคเราไม่เชื่อว่าเราสามารถเป็นสตาร์หรืออะไรได้เลยโอเคเราขี้อายเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราแบบเราดื้อหลายๆอย่างครับคือช่วงแรกมันก็เครียดว่าเชื่อแล้วเราต้องทำไงวะเราต้องทำไงมันถึงจะดีอ่ะมันถึงจะเป็นแบบศิลปินแบบที่เขาชอบกันอะไรเงี้ยอย่าให้ผมร้องเลยครับก็ได้ก็ร้องได้ครับพอได้แต่ว่าตีกลองดีกว่าเซฟแพนเดตนะครับผมเอเล่นกีตาร์ร้องนำครับผมดอยครับตีกลองครับยี่เล่นเบสครับจริงๆก็คุยกับพี่พลก่อนครับพี่พลคือพี่พลหุยโปรดักชั่นอ่ะพี่พลก็เหมือนมาแอปโพสผมที่หลังคอนเสิร์ตสักงานนึงครับคุยกันว่าอยากทำอะไรร่วมกันก็อยากมีโปรเจกต์กับเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็เหมือนจะเป็นทัวร์แบบย้ายจังหวัดทัวร์มันยกโปรดักชั่นไปตามหัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเหนื่อยแบบทีมด้วยแบบเดินทางไปเซตหลายที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเรารวมทุกคนมาที่แบบเวนิวใหญ่เลยดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบคุยกันอยู่แล้วว่าแบบเราอยากเล่นคอนใหญ่ที่ Thunderdome อะไรเงี้ยครับระหว่างที่ทัวร์ที่ทำเพลงมาก็เราฝันที่จะแบบอยากเล่นที่นี่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นวงรุ่นพี่หลายๆคนเขาผ่านที่นี่แล้วก็แบบมันคล้ายๆกับเป็นหมุดหมายของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคยไปดูแบบคอนเสิร์ตแบบวงเมืองนอกที่ Thunderdome อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบกำลังแบบพอดีอะไรเงี้ยแบบเรากับคนดูเหมือนมันคอนเนคกันได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบถึงมันจะแบบเป็นฮอใหญ่แต่มันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ไกลกันเกินไปอะไรเงี้ยครับอาจจะยังใหญ่ไปสำหรับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทันเดอร์โดมน่าจะเป็นไซส์ที่แบบเหมาะสุดอะไรเงี้ยครับมีเป็นฝันอยู่แล้วครับก็ยังคิดว่ามันน่าจะแบบยังใหญ่ไปใหญ่ไปเนาะที่เราจัดที่มนตรีครับก็ 2,000 คนครั้งนี้เราก็แค่อยากแบบเหมือนขยับเลเวลนั้นขึ้นมาก็เหมือนเป็นแบบหาเวนิวขนาดกลางใหญ่ครับบวกกับแฟนเพลงก็อยากให้เราจัดคอนเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับคือมันมีช่วงโควิดมันมีหลายๆอย่างมาขั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพอหลุดโควิดมาก็รู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาใช่กับพี่ปิ๊กพี่พลแล้วก็มีพี่พีมจากแซนเทเลตเหมือนเราก็มาตกผลึกกันแบบนั่งประชุมกันวันนึงเราก็แบบทำไมเราไม่ให้เขามาที่เดียวกันเลยอะไรเงี้ยครับมันว่าวันเดียวไปเลยก็จะได้ไม่ต้องแบบข้ามจังหวัดหรืออะไรเงี้ยทีมโปรดักชั่นทีมก็น่าจะต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเรารวมเวนิวไว้ที่เดียวกันเลยแล้วทำให้มันจบในวันเดียวแบบเหมือนวันรวมญาติครั้งใหญ่ไปเลยก็จริงๆตอนแรกเริ่มประชุมกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วว่าเราจะยังไงก็ให้พี่พลเริ่มมาก็คือพี่พลต้องไปหาวันที่ฮอลว่างก่อนเพราะว่าปีนี้คอนเสิร์ตแบบเยอะมากแบบโอ้หาตอนแรกหาวันแบบแทบไม่ได้ก็คือเหมือนวันที่ได้จริงๆเหมือนเราไปเป็นคิว2ด้วยอะไรเงี้ยคือขั้นตอนแรกสุดก็น่าจะต้องหาวันก่อนครับเพราะเราต้องประกาศว่าเราจะจัดวันไหนก็เลยอันนี้คือเป็นมิชชั่นแรกคือหาวันที่เราจะเล่นให้ได้ก่อนพอได้วันแล้วเราก็ค่อยมูฟไปเรื่องใช่ครับเราก็เริ่มคิดเรื่องโชว์ว่าแบบคือพยายามคิดจากภาพใหญ่มาภาพเล็กว่าแบบมันจะหน้าตาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าตอนแรกก็ฟุ้งกันไปหลายแบบแต่สุดท้ายก็ออกมาแบบที่เป็นคอนเซ็ปต์ชื่อก็คือมันจะบ่งบอกถึงสตอรี่ทั้งหมดที่คอนนี้จะเล่าถึงนะก็คือเราก็ต้องเคาะชื่อกันก่อนเลยว่าโอเคเราจะใช้ชื่อว่าอะไรฟุ้งไปเรื่อยเซฟเวิลด์เซฟอะไรเป็นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็มาจบที่บองโวยาจเพราะว่าบองโวยาจก็เป็นแทร็กแรกของอัลบั้ม2เราอะไรเงี้ยครับมันความหมายดีด้วยอะไรเงี้ยมันแปลว่าแบบการเดินทางโดยสวัสดิภาพก็เหมือนแบบการเดินทางที่ผ่านมาของวงตลอด8ปีอะไรเงี้ยครับมันเป็นทั้งการแบบสรุปแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแค่เซตลิสต์นี้เราสุ่มหัวกันเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าเหมือนเราเอาเรียงแล้วเราก็มานั่งดูทุกวันฟังไล่ฟังไปฟังมาจนแบบเอ้ยเพลงนี้ต่อเพลงนี้ได้มั้ยเพลงนี้ต่อได้ไหมจนทั้งสองใช่ก็สลับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแบบพอไปฟังแล้วทุกคนก็คิดว่าตรงนี้ย้อยเราก็ต้องสลับเพลงเพื่อให้มันแบบให้องค์รวมมันดูแบบบาลานซ์อะไรคือผมว่ามันยากเพราะว่าเพลงอัลบั้มแรกกับอัลบั้ม2ก็ค่อนข้างมีแบบบุคลิกที่แบบต่างกันแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องพยายามเรียงมูดให้มันรู้สึกเป็นเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ให้เพื่อนให้พิมช่วยฟังให้แฟนๆเราช่วยฟังแบบปาดเกตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยกันฟังว่าแบบเอ้ยเป็นไงรู้สึกว่าต่อกันไหมรู้สึกว่าแบบบูทมันได้หรือเปล่าอะไรครับอันนั้นก็ใช้เวลานานครับของผมก็รู้สึกตื่นเต้นตอนแรกที่เริ่มครับแบบก็ตื่นเต้นเอ้ยวันนี้เราได้มาเล่นทันได้โดนสักทีว่ะอะไรเงี้ยพอเล่นไปสักแป๊บนึงก็รู้สึกคอนเนคกับแฟนเพลงมากเลยเพราะว่าเหมือนคนกลุ่มเนี้ยเขามาเพื่อดูเราแล้วแบบเหมือนผมรู้สึกว่าพลังงานมันส่งกันอะไรเงี้ยครับคือผมก็เล่นเขาก็ร้องมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอได้ยินพวก
มวลพลังงานพวกนี้มันปะทะมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกเขิมนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยวันเราเล่นดนตรีให้แบบให้แฟนเพลงเราอะอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยไปตามหัวใจนะครับก็เล่นไปตามลิสต์ตอนแรกก็กังวลเรื่องสคริปต์เพราะว่าวงไม่เคยโชว์ประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับวันนั้นเป็นอะไรที่แบบหนักอยู่ครับเพราะว่าเราเคยเล่นแค่แบบชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับตามเฟสติวัลหรือตามเฟสติวัลแค่40-45นาทีอะไรแต่ครั้งนี้มันคือ2ชั่วโมงที่เราต้องเอนเกจคนให้มันกลัวเขาเบื่อหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับเป็นความรู้สึกพวกนั้นแต่พอขึ้นไปจริงๆก็ผมก็บอกเพื่อนว่าแบบผมไม่มีวันร้องไห้หรอกใจผมมันด้านชาเลยไปแล้วเอบอกว่ากูไม่ร้องไห้ชัวร์อะไรประมาณนั้นแต่พอตอนพอถึงเวลาจริงก็พูดก็แบะๆอยู่เหมือนกันครับเกือบจะร้องอะไรเงี้ยแต่ไม่ร้องดีกว่าเพราะว่าแบบน่าจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยผมว่าเป็นความรู้สึกการเล่นดนตรีที่แบบสุดยอดที่สุดในชีวิตผมเลยเขาเรียกเหมือนเราไปเล่นปกติเราก็ทำโชว์มาโชว์หนึ่งเราเล่นอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบโชว์ที่ยังไม่เคยมีคนดูแล้วแบบเราทำมาทั้งเดือนเพื่อให้โชว์นี้คนได้ดูครั้งแรกอะไรเงี้ยแปลว่าวินาทีที่แบบคือมันจะโชว์มันจะเปิดด้วยมีม่านนะตอนม่านร่วงเห็นคนนี้แบบขนผมลุกทั้งตัวเลยแบบว่าโหแบบมาถึงแล้วว่าอะไรสุดยอดครับแล้วก็มีแบบเพลงดินแดนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นแบบอีกโมเมนต์นึงที่แบบว่าเจ๋งมากคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้ต้องเปิดแฟลชอะไรเงี้ยแต่แบบคอนนี้คือเราไม่ขอเลยเราจะไม่แบบบอกให้เขาทำอะไรเงี้ยแต่คนทำแบบทั้งหอเหมือนแบบเหมือนดูจอห์นเมเยอร์ไปเลยกราวิตี้ขนลุกมากตอนนั้นปาร์ตี้ครับเก็บกดแต่ก็รู้สึกค้างเหมือนว่าแบบเอ้ยอยากเล่นอีกอะไรเงี้ยถ้าเป็นความรู้สึกผมแบบว่าเอ้ยถ้าเล่นอีกวันนึงน่าจะมันอะไรเงี้ยเครื่องติดก็คือวันนี้เราแบบผ่านไปได้แล้วอีกวันนึงเราน่าจะแบบอะไรคลายกังวลขึ้นสนุกสนานอินโพรไวส์อะไรกันได้บ้างก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นอีกครั้งแล้วก็อยากทำให้มันดีขึ้นก็ค้างแหละก็แบบเหมือนเราเตรียมกระสุนมาแบบเป็นเดือนเยอะมากครับเหมือนเรายิงไปนี่ก็ยังไงก็ไม่หมดคือเราพร้อมที่จะเล่นแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยังเซเรียลอยู่ว่าแบบคิดถึงความรู้สึกแบบวิบเมื่อกี้ว่าอะไรเงี้ยจบลงแล้วอะไรเงี้ยใจหายด้วยทั้งแบบนักดนตรีกลุ่มที่เราเข้าค่ายเหมือนเข้าค่ายลูกเสือกันเป็นเดือนอะไรเงี้ยครับเราเป็นเพื่อนกันไปแบบซี้กันไปแล้วอ่ะแล้วเราต้องแบบช่วงนี้เราจะไม่ได้เจอคนกลุ่มนี้สักพักอะไรเงี้ยมันก็ใจหายครับมันก็แบบโอ้คิดถึงสตูดิโออินปาร์ค7วันนั้นวะอะไรเงี้ยใช่มันจบลงแล้วอ่ะครับเออก็ผมจะรู้สึกแบบนั้นแน่นอนต้องขอบคุณแฟนเพลงแน่นอนครับขอบคุณที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แล้ววงอินดี้วงนี้ก็ที่ทำสิ่งนี้ได้ก็เพราะมีทุกคนซัพพอร์ตครับมันก็คงไม่ใช่แค่จบที่วงเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสเตทเมนต์ที่แบบทำให้เด็กๆหรือวงรุ่นต่อๆไปก็เขาก็อาจจะคิดว่าเชื่อใช้พันเอกทำได้วะทำไมกูทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยถ้าสิ่งนี้มันอินสปายใครสักคนขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตผมก็จะดีใจมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคนฟังนั่นแหละครับเพราะว่าหวังว่าเขาจะซัพพอร์ตดนตรีทางเลือกหรือวงอินดี้วงอื่นๆผมว่าเขาซัพพอร์ตแน่นอนครับถ้าเขาฟังเซฟแพนเน็ตผมขอขอบคุณทีมเบื้องหลังแล้วกันครับทีมแรกขอให้แซทูเลตเลยครับแปลว่าทำทุกอย่างเหมือนแบบแทบจะเหมือนไม่อยู่วงเดียวกันอยู่แล้วนะครับสาวเอนจิเนียร์แบ็กอัพเทคเราทุกคนแบบเหนื่อยมากขอบคุณจริงๆครับเรามีทีมที่ดีครับแบบต้องพูดอย่างนั้นเลยว่าไม่ใช่เรา3คนมันคือทีมที่ไม่ได้ออกหน้ากล้องทำงานแบบหนักมากกว่าเราอีกอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนเลยครับก็ขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็ขอบคุณทีมของเรานักดนตรีเราได้คนเก่งๆมาร่วมงานเยอะมากอย่างพี่จังเทชันโดใช่มาช่วยตีเปอร์คัสชั่นแล้วก็ทีมสตริงพี่บอลพี่ต่อแฮมทีมเทคเรานาเต้ซาวน้องปาดเกดหรือพลอยที่แบบคอยดูแลพวกข้าวปลาอาหารการจัดการอะไรเงี้ยคือทุกคนมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้แบบงานนี้มันสมบูรณ์ได้จริงๆเลยครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ช่วยแวบนึงก็ลืมไปว่าคนพวกนี้ก็คือแบบระดับประเทศอะครับแต่เขาสนิทกับเราเราก็เลยแบบเราก็ลืมไปว่าไอ้เชี่ยจริงๆมันโคตรเก่งเลยนะอะไรเงี้ยเรามีทีมที่ดีครับวงเก่าแตกใช่ไหมครับ Shadow Flare เราแยกย้ายกันไปเพราะว่าเราชอบคนละแบบเหมือนเราคุยกันคนละภาษาอะไรเงี้ยเราก็เลยแยกย้ายกันไป A ก็ตั้งใจจะแบบไปตั้งวงใหม่อยู่แล้วคือ A มีไฟมากว่าแบบมีแมททีเรียลที่แบบ
อยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ล็อบบี้ดอยมาด้วยอะไรเงี้ยดอยก็ตามมาเหมือนเราคุยกันรู้เรื่องมาเราฟังเพลงคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับคือผมก็ยังอยากทำวงอยู่ตอนนั้นก็คืออยากมีวงอยากมีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือมี A ที่แบบรู้สึกว่าเหมือน mindset หรือเป้าหมายมันใกล้แบบเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเหลือ2คนก็เลยทำเพลงแรกกันขึ้นมาชื่อว่ากล่องดำแต่ว่ามืดมนไหมก็ท้อไปเยอะครับกว่าที่จะแบบเพลงแรกเสร็จอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบเออแล้วใครจะเป็นนักร้องวะเพราะว่าผมเป็นมือกีตาร์อะไรเงี้ยสุดท้ายเรากลับไปชวนวงเก่าทุกคนกลับมาทำครับแต่มีคนเดียวที่ตอบรับตอนนั้นก็คือต่อมาเป็นนักร้องแล้วก็มี3คนใช่ตอนแรกมีเอตอยต่อก็ชวนกลับไปชวนทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเช่นเราอยู่ไม่น่ารอดว่ะแบบ2คนเลยแล้วทุกคนก็เขาก็มีวงของเขาแล้วเขาไม่กลับมาเขาก็ไม่กลับเซโนเราก็เลยเดินไป3คนแล้วแป๊บนึงอัดเพลงแรกยังไม่เสร็จต่อก็ออกต่อก็ขอออกจากวงก็เหลือ2ก็เลยเหลือ2ผมก็เลยเอองั้นผมร้องก็ได้เพราะมันไม่มีใครร้องแล้วอะไรยากมากครับเพราะว่ามันคือผมเลือกเป็นมือกีตาร์เพราะผมไม่ได้อยากอยู่ฟอนต์ด้วยซ้ำครับผมเป็นนักดนตรีขี้อายคนนึงครับที่ตั้งแต่สมัยเล่นวงโรงเรียนแล้วครับเป็นมือกีตาร์มาตลอดเลยครับความฝันสูงสุดก็อยากเป็นมือกีตาร์ที่แบบริทึมโซโล่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นการที่ผมจะต้องมาค้นพบค้นหาไวซ์ตัวเองก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องการออกเสียงเลยครับการร้องเพลงที่แบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็คือไม่เข้าใจเลยเอาไม่อย่าให้ผมร้องเลยครับก็ได้ก็ร้องได้ครับพอได้แต่ว่าตีกลองดีกว่าแรกๆมันเครียดครับเพราะว่ามันโอเคมันแน่นอนมันขาดแหล่งไอเดียจากที่อื่นเลยครับแต่พอทำไปทำมาเรารู้สึกเชื่อมันง่ายว่ะมันคุยกันสองคนจบเลยว่ะเราไม่ต้องไปรอเราไม่ต้องตามงานจากใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแค่สองคนนะครับมันก็เลยมันง่ายมากเลยผมเล่นกีตาร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลายเบสมันก็มาคู่กับคอร์ดกีตาร์ผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยคีย์บอร์ดก็มั่วๆไปได้แต่เรารู้สึกว่า2อ่ะมันไม่บาลานซ์ครับไม่ใช่แมจิกนัมเบอร์เราต้องการอีก1ซึ่งก็หามือเบสแหละเพราะกีตาร์กองอีกคนคีย์บอร์ดก็แปลกๆไงก็ต้องเบสก็ต้องเป็นริทึมเลยให้ดอยช่วยหาครับแล้วก็เป็นใช่เป็นยี่เพราะว่าผมกับยี่นี่เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาสักพักแล้วก็น้องเขามาเรียนมหิดลพอดีผมก็เลยมหิดลเอศิลปากรแล้วก็เฮ้ยเรามีเด็กคนนึงที่เป็นน้องรักเรานี่ว่าเล่นเบสเก่งนะมีสไตล์ซะด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาลองแจมกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยชวนยี่มาไม่เชิงออดิชั่นนะครับก็เชิงให้มาแจมแหละเรามีเพลงกล่องดำแหละถามให้ยี่แจมแล้วก็ให้ดูว่าเราจะทำแนวแบบนี้นะเพลงแรกมีป๊อกด้วยมีแบบคาวเบลถ้าชอบถ้ารู้สึกว่าอยากทำวงด้วยกันก็มาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรยี่ก็โอเคก็เลยแบบเป็นเซฟแฮนด์3คนตั้งแต่วันนั้นตอนแรกก็เหมือนไปแจมกันในห้องซ้อมที่ศาลายานะครับก็รู้สึกมันนะผมรู้จักพี่ดอยดีอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนคือเจอกันตั้งแต่ที่เชียงใหม่แล้วตอนนั้นเหมือนแบบน้ำท่วมปี 54แล้วพี่ดอยกับเชียงใหม่ก็มีงานเล่นด้วยนะที่เชียงใหม่ตอนนั้นนะค่อนข้างจะเล่นเข้าขากันอยู่แล้วครับพอมาเรียนมหิดลพี่ดอยก็ชวนไปเล่นตอนนั้นเล่นวงชื่อเจลลี่ร็อกเก็ตอีกแล้วพี่ดอยก็พาไปเจอพี่เอบ้างอยู่แล้วแล้วก็พอมาแจมกันก็แบบก็โอเคอ่ะแบบชอบคือผมก็ยังไม่มีวงแล้วเหมือนก็แบบชอบแบบการทำเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแบบเข้ามาแล้วมันแบบดูสนุกดีอะไรเงี้ยครับเราก็แค่อยากมีอัลบั้มแรกเราก็ค่อยๆทยอยทำเพลงไปเรื่อยๆตอนนั้นเราก็ปล่อยเป็นซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำเสร็จทีปล่อยทีเออแล้วเราก็เลยเริ่มเฮ้ยเราต้องทำอัลบั้มเว้ยโอ้โหว่าอันแรกสุดก็คือน่าจะต้องจูนกันก่อนนะครับจูนแบบว่าเหมือนเราเป็น3คนที่เราไม่เคยแบบไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับมิชชั่นแรกคือเราต้องรู้จักนิสัยกันก่อน2ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบวินัยอะไรอย่างเงี้ยครับเราคอยกระตุ้นกันแหละแมทเทียลอยากรู้แมทเทียลจากมึงเป็นแบบไหนวะคือผมเชื่อว่าแมทเทียลของแต่ละคนจะค่อนข้างบอกตัวตนแบบชัดเจนนะครับสิ่งที่เขาอัดมาให้เราเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเขาอะไรเงี้ยตอนแรกก็พยายามแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้กันให้มากที่สุดก่อนอย่างยี่ก็ไม่รู้จักผมกับดอยทั้ง3คนก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันว่าเนื้อแท้แล้วมึงเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยเราเพิ่งมารู้จักกันตอนสนิทครับปี3เลยแต่ว่าไม่ได้สนิทกันทางดนตรีอะครับเป็นเพื่อนมากกว่าเงี้ยในเซนส์ดนตรีก็มันเป็นอีกโลกนึงอีกมิตินึงที่แบบที่ลึกซึ้งเหมือนกันครับที่เป็นแบบเป็นนิสัยอะเป็นสันดานที่แบบซ่อนอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันออกมาจากมือออกมาจากทั้งทุกส่วนนะครับก็เลยผมว่าเราต้องจูนเรื่องพวกนั้นกันก่อนก็นานอยู่นะปรับมาเรื่อยๆครับเราจะเป็นเรื่องกระจายความรับผิดชอบกันมากกว่าเออใครเหนื่อยมากกว่าน้อยกว่าเราก็จะพยายาม
โอนถ่ายให้แบบว่าให้ power มันไม่ได้อยู่ที่ใครคนนึงมากเกินไปครับผมว่ามันน่ากลัวตรงที่แบบถ้าใครทั้งคนควบคุมวงมากด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มากเกินอ่ะอีโก้มันก็จะกลืนไปแรกๆใช่ครับคือแรกๆ A เป็นตัวตั้งตัวตีแหละแล้วก็ค่อยมาเป็นดอยกับยี่ที่ค่อยๆเติมเข้ามาแต่นั่นคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับคือผมได้ยินเรื่องวงแตกมาเยอะแล้วผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นผมไม่ได้อยากจบแบบนั้นเลยเงี้ยอีกอย่างผมเชื่อว่าผมคนเดียวไม่สามารถมี power ที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวได้เอทิติพัทอะไรเงี้ยมันไม่ make sense อยู่แล้วครับมากกว่า A Save Planet ผมก็ยังต้องการ2คนนี้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่มีความคิดเลยที่จะแบบรวมมาไว้ที่ตัวเองคนเดียวแล้วไปหาแบ็คอัพเล่นอะไรเงี้ยใช่มันก็ต้องพยายามเวิร์กตรงนั้นด้วยกันเองอะครับมันแน่นอนมันทะเลาะกันแหละทะเลาะกันมีคุยกันเคลียร์กันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกวงที่แข็งแกร่งต้องผ่านนะครับต้องตีกันก่อนตอนนั้นวงก็ยังไม่มีเพลงเขาเรียกยังไม่มีทัวร์ก็เหมือนเราเป็นงานรีเลย์อยู่ต้องออกไปเล่นประจำพี่เอก็ต้องไปทำงานประจำอะไรเงี้ยตอนนั้นแยกย้ายกันหมดเลยครับพี่ดอยก็มีขายเสื้ออะไรเงี้ยคือทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพแล้วก็ทำวงไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เล็กมากๆเลยครับอันนี้เล็กมากๆเลยแต่ว่าอยากยึดเป็นอาชีพอยู่แล้วครับคือเอาจริงแหละแต่ว่าแบบหาเลี้ยงชีพไม่ได้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ากว่าจะถึงตอนนั้นนะครับมันฟาสต์ฟอร์เวิร์ดจากจุดสตาร์ทไปประมาณ 3-4 ปีเลยครับคือเหมือนเรามีเวลาซึมซับระหว่างทางเราไม่ได้อยู่ดีๆดังอะไรเงี้ยครับก็คือมันเราค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ sudden change อะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ดีปะทะเข้าที่หน้าเลยเหมือนเราอยู่มานานแล้วด้วยซ้ำเลยครับเรา appreciate กับมันมากกว่าครับหมายถึงว่ามันทำให้เราเตรียม material มีไอเดียที่ดีขึ้นมากกว่าเหมือนมันส่งกำลังใจให้เราว่าเชื่อมาแล้ววะมาแล้ววะเอาหน่อยขยันขึ้นหน่อยขยันซ้อมขยันทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนด้วยก่อนหน้านั้นเรามีแค่เดือนละ2งานงานเดียวงานฟรี1อะไรเงี้ยจะเล่นได้เฉพาะอีเวนต์ที่เป็นงานแบบเฉพาะทางพอคำตอบมาก็คือเราไปเล่นร้านเหล้าจาก2งานเป็น18งาน20 21งานเลยครับมันเปลี่ยนแบบพลิกเลยใช่ครับก็ด้วยครับตอนนั้นเรายังไม่มีเทคเลยมั้งใช่แม้แต่คนเดียวครับคือเราเซตอุปกรณ์เองตลอดเลยจริงๆเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับวงเราโตขึ้นเลยครับคือเราไม่เคยรู้ระบบของการเป็นวงดนตรีอาชีพเลยทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีแค่ความจริงใจอย่างเดียวว่าเราจะสื่อสารกับแฟนเพลงเรายังไงแต่เราเหมือนเราไม่เคยลงสนามจริงอะครับเราไม่เคยเข้าพรีเมียร์ลีกอะนี่เป็นครั้งแรกที่แบบเราเข้าลีกใหญ่เราก็เริ่มจากแบบเป็นปลาตัวเล็กๆละครับก็ค่อยๆหาเทคก็มีเทคด้วยเหรอวะเพิ่งรู้แบบมันมีแล้วมันสบายขนาดนี้เลยเหรอเขาช่วยเราอะไรมีแล้วก็มีเงินจ่ายแบ็กอัพสักทีครับนั่นคือครั้งแรกที่เราทางแบ็กอัพเราก็ได้เงินแบบน้อยมากๆช่วงแรกก็ต้องขอบคุณปูนเต้แล้วก็เบนจามินหลายๆคนที่ช่วยเราตั้งแต่แรกๆครับก็แทบไม่ค่อยได้เงินจากเซฟเน็ตเท่าไหร่เราเรียกตัวเองก่อนครับเราจะชอบเรียกตัวเองเป็นแบบอะไรบอยๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแก๊งอะครับเราเริ่มจากเราสร้างแก๊งกันเองมีแค่3คนเราเรียกตัวเองว่าเซฟบอยอะไรเงี้ยจนแบบว่าแฟนๆแฟนเข้าความนี้เขาเลยอาจจะเอาไปเรียกตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาไปเรียกกันเองอะไรเงี้ยเคยได้ยินเหมือนคนดินทาตัวเองอะวงยังไม่ดังมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ดังมากแต่ตอนนั้นแบบอินตอนนั้นแบบอินดี้เลยไปงานนึงแล้วแบบได้ยินแบบวัยรุ่นคุยกันแบบเหมือนแบบเขาเห็นพี่เอเดินผ่านมั้งเขาก็แบบประมาณว่าแบบเซฟบอยว่ะอะไรเงี้ย ผมว่าแบบอ๋อเออแบบเขาเอาไปใช้แล้วอะไรเงี้ยช่วงแรกๆที่เราเริ่มแบบมีชื่อเสียงประมาณหนึ่งเราก็เริ่มเครียดครับเพราะว่าด้วยบุคลิกด้วยลุคเราไม่เชื่อว่าเราสามารถเป็นสตาร์หรืออะไรได้เลยโอเคเราขี้อายเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราแบบเราดื้อหลายๆอย่างครับคือช่วงแรกมันก็เครียดว่าเชี่ยแล้วเราต้องทำไงวะเราต้องทำไงมันถึงจะดีอ่ะมันถึงจะเป็นแบบศิลปินแบบที่เขาชอบกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้คำตอบว่ามันฝืนไม่ได้ครับมันเราต้องเป็นเราแบบ 100% เราเชื่อว่า value พวกนี้มันอยู่นานกว่าการที่เราพยายามเป็นใครสักคนอะไรเงี้ยครับช่วงที่เพลงเริ่มทำงานนะครับก็เริ่มคิดแหละว่าแบบเออแล้วเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหนหรืออะไรแน่นอนมันเริ่มเป็น strategy อ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็เราก็ค้นพบว่าเราฝืนไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะผมก็เป็นนักร้องที่แบบ entertain แบบตบมือดิโดดดิแบบผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมไม่รู้สึกว่าเออผมจะสั่งเขาทำไมวะอะไรก็เลยแบบ be who you are ครับก็เขาต้องรู้จักผมในแบบที่ผมเป็นอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากทำแบบที่ทุกคนเป็นนะครับสบายมากเลยครับเราไม่ต้องแบกอะไรเลยไปเล่นอะไรเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราพูดไม่รู้เรื่องบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าเราเล่นดนตรีเราจริงนั่นคือสิ่งที่เขาแบบสัมผัสได้อะไรเงี้ยครับคิดว่าตอนแรกเราก็เริ่มมาจากทำกันเองอะไรเงี้ยเหมือนพอทำกันเองมาเรื่อยๆเหมือนเราก็ได้เรียนรู้แบบหลายๆอย่างคือเราได้เจอพี่ๆที่น่ารักจากค่ายอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบ
เอาคำสอนของเขาหรือว่าเราเห็นเขาทำอะไรแล้วถ้ามันเวิร์กหรือว่าดีอย่างเงี้ยเราก็เอามาปรับใช้กับเราอะไรเงี้ยครับนั่นคือความลับของเราเราดูดพี่ๆทุกคนมาด้วยครับคือผมว่าเราเซฟเสียงดวงทุกครั้งที่เราปฏิเสธค่ายไหนก็ตามเลยครับคือเรารู้สึกเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันเสี่ยงแน่นอนว่าถ้าโค้งนี้เลี้ยวไปแล้วไม่รอดเราจะกลับมาออฟฟิศเดิมได้ไหมวะพี่ครับผมขออยู่ได้ไหมอะไรเราก็โยนหัวก้อยตลอดครับถ้ามันไม่รอดเรากลับไปได้นะถ้าพี่เขาบอกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกก็ได้อะไรเงี้ยเราก็สบายใจว่าเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยวกลับไปก็ได้เราก็เหมือนเราเลี้ยวมาเรื่อยๆแหละครับจนเรารู้สึกว่าเราผ่านโค้งนี้ได้เราผ่านโค้งนี้ได้วะจนมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นความสบายใจที่มันเคาะกันอย่างรวดเร็วอะครับ3คนอะไรเงี้ยจบที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพิมพ์หาใครเลยเราไม่ต้องส่งเมลคือเรียกดอยี่มาปุ๊บเราจะกินเบียร์กันหรืออะไรก็ตามแล้วก็มึงว่าเพลงนี้ดีป่ะดี3คน3เสียงปุ๊บปล่อยเลยเร็วมากครับก็เลยแบบว่าสนุกเหมือนช่วงแรกๆที่แบบยังแบบเลี้ยงชีพไม่ได้ช่วงนั้นก็มีแบบมันก็มีคิดว่าแบบคิดเยอะเลยเหมือนแบบอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องลงทุนเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โชคดีเรามีผู้มีพระคุณนะครับเป็นแม่พี่เอนะครับมามีของพวกเรานะคุณแม่ก็มามีให้ยืมทุกเพลงเลยครับตอนนั้นก็แต่ก็คืนนะครับคืนทุกคืนทุกรอบคืนแม่ก็ทวงใช่ตอนนั้นมันจะเป็นแบบพอถึงทางแยกก็แบบเอาไงดีแล้วแบบอดทนอีกหน่อยจนวันที่มันเลี้ยงชีพได้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าแบบเราผ่านมาหลายโค้งแล้วอะไรเงี้ยคือนึกภาพวงอินดี้3คนที่ไม่มีเงินเลยครับแต่มีฝันที่ยังไงก็ต้องมาสเตอร์เพลงในสตูที่แบบโคตรดีมันเป็นภาพนั้นนะครับเราต้องยืมตังใครทั้งคนบุพการีซึ่งก็คือบุพการีของผมก็ให้ยืมมาเรื่อยๆแต่เราก็คืนทุกครั้งที่เราหาเงินได้ไม่ใช่เราไม่คืนเพราะไม่งั้นแม่ไม่น่าจะให้ต่อก็ยืมหลายรอบเป็นการจีบที่ค่อนข้างให้เกียรติมากเลยครับผมเองดอยยี่รู้สึกแบบซาบซึ้งเสมอครับพี่ๆหลายๆคนที่ชวนเราเข้าค่ายก็เป็นฮีโร่ของเราทั้งนั้นครับในวัยเด็กอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราได้มาอยู่ห้องเดียวกับเขานัดเจอเราเป็นถือเป็นเกียรติในชีวิตผมเสมออยู่แล้วครับก็ยากปฏิเสธยากครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เหมือนเราต้องเซโนใส่พี่เขาแหละใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เคารพพี่ๆทุกคนอะไรครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความต้องการของวงมันแบบเอ้ยเรายังอยากอยู่ต่อเราก็ต้องพูดความจริงบอกเขาตรงๆแหละครับไม่ได้โกหกเขาว่าเพราะอะไรเขาก็ถามว่าทำไมหรอมันมีอะไรคุยกันได้นะซึ่งทุกคนเขาก็แฟร์แหละครับแต่ว่าเราก็อธิบายว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหรือเรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องแบบเหมือนเราเคยชินกับการทำงานแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบอกพี่เขาไปตรงๆได้ทุกวันนี้ก็พี่ๆทุกคนก็ยังซัพพอร์ตเซฟเหมือนเดิมทุกคนเลยครับผมก็อ่านกีตาร์แม็กมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบวงดนตรีอินดี้แบบเราได้มีโอกาสตั้งแต่ IS 2 Hit แล้วก็ดีใจที่เหมือนกีตาร์แม็กที่เป็นสื่อที่แบบมองเห็นแบบว่านอกจากเพลงในตลาดแล้วก็ยังมีกลุ่มพวกเราด้วยนะเพลงที่แบบเพลงแปลกๆเพลงแนวอื่นๆที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยก็ผมว่าดีครับแล้วก็อยากให้เหมือนแบบกีตาร์แม็กแบบว่าลองให้ความสำคัญกับวงแบบแนวนี้อีกด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็จะแบบเหมือนช่วยทำให้วงการเรามันหลากหลายอะไรเงี้ยซึ่งก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติพวกเราครับที่ให้รางวัลพวกเราก็ขอบคุณกีตาร์แม็กเราก็ดีใจเพราะว่าเป็นเหมือนรางวัลสายดนตรีอะครับสายตรงอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติครับขอบคุณที่เห็นเซฟแพลเน็ตครับผมใช้เบสสัญชาติเกาหลีครับชื่อหมูลอนคือหลักๆเบสผมมันเป็นเบสที่แบบช่างคนเดียวทำเลยครับคือเหมือนเป็นมาสเตอร์บิวของ Fender นั่นแหละที่มีช่างคนเดียวทำแล้วหลักๆผมใช้4ตัวครับมี F เบสมีหมูลอนแล้วก็มีฮอปเนอร์ตัวหนึ่งครับฮอปเนอร์ปีเก่าที่ใช้ในเพลงสวิงอีกตัวเป็น Precision เบสครับเป็นวินเทจปี1966เล่นยากครับแต่ซาวซาวมันวินเทจจริงครับแบบใช้กับเพลงที่มันแบบเล่นปิกอะไรเงี้ยดีช่วงนี้ก็มีความสุขกับการหากีตาร์สำหรับเรคคอร์ดดิ้งแต่ละคาแรคเตอร์ครับก็ผมเพิ่งสั่งไอซ์แลนด์ที่เป็นแฮนด์เมดจากแคนาดาครับก็จริงๆก็คือใต้อิทธิพลมาจากการก๊อปแต่ว่ารู้สึกว่าตอนแรกเราเห็นราคามันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันต้องไว้ก่อนแบบไกลๆเลยครับไว้ค่อยวนมาเจอกันตอนนี้ก็ทัมมิ่งเหมาะสมครับก็เลยลองสั่งดูแล้วก็ประทับใจมากครับมันเรียกบิ้วกันไปบิ้วกันมาก็เรียกแหละตอนแรกแบบครั้งก็ต้องเรียกเปิดดูเบสให้ยี่แล้วอยู่ดีเอก็ได้ไอแลนด์มาเฉยอ๋อโอ้รอ3-4เดือนครับ3-4เดือนนานมากไอแลนด์ปกติถ้าสั่งต้องรอปีนึงครับของผมอ่ะคือผมถามเขาว่ามีตัวไหนพร้อมส่งเลยไหมผมไม่เอาคัสตอมก็ได้ผมเอาที่พี่คัสตอมให้ผมอ่ะอะไรก็ได้เขาก็มีตัวสีแดงนี้มันมีปิกอัพเดียวครับอินสปายมาจากเลสพอลจูเนียโกท็อปก็เป็นรักครั้งใหม่ของผมครับตอนเด็กๆไม่เคยชอบมันเลยครับรู้สึกว่าสีมันแก่สีทอง
อ้วนด้วยบอดี้แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแบบหลงรักมันเหลือเกินมีครับมีก็ตอนนี้ก็ใช้เพอร์ครับผมแต่ว่าเป็นมือ2ปี2005ชื่อน่าจะรุ่น MRV อ่ะครับเป็นเมเปิลที่แบบว่าคนขายเขาบอกผมว่าชุดเนี้ยเดนิสแชมเบอร์อ่ะเคยเป็นเอาตีชุดเนี้ยแบบเวิร์กช็อปเขาไม่มีรูปให้ผมดูนะไม่รู้จริงว่าเขาแค่เล่ามาแต่สตอรี่มาแล้วแบบเดนิสแชมเบอร์เวิร์กช็อปที่ไทยเนี่ยที่น่าจะที่ไต้หวันอะไรในชุดครับมันแถมสแนร์เดนิสแชมเบอร์มาซึ่งจริงๆมันก็เป็นคือมันเป็นสแนร์แยกกูดิวกูดิวมันก็สีอะไรลงตัวก็เลยแบบแล้วก็เหมือนแรกๆผมใช้ลุควิกกับวงมันก็จะแบบเสียงมันจะตุ้มๆแบบโลจูนหน่อยแต่ว่าหลังๆอยากให้แบบอยากให้เสียงกองมันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับเด้งๆขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไปลองเพิร์ลก็เลยชอบครับก็เลยซื้อมาแล้วก็ถ้าเป็นชุดฉากก็ใช้ซิลเจียนเคครับผมชอบเคครับได้สปอนเซอร์ยังครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับตรงนี้ควรจะเข้านะครับก็ทีละมิวสิกก็ลดราคาให้เยอะก็มีให้แบบว่าแถมๆมาบ้างแบบซื้อฉาบเยอะแถมแบบแถมสแต็กแถมสเปซอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ขาดเยอะอยู่นะครับขอบคุณทีละมิวสิกมากครับที่แบบช่วยลดให้มินว่ามันเป็นสตูดิโอของเพื่อนในรุ่นเดียวกับผมชื่อมินเขาเป็นมือกลองเหมือนกันครับก็เขาเปิดสตูดิโอที่สตูดิโอแรกอยู่แถวสมุทรสาครอะไรนะกระทุ่มแบนอันนั้นแหละแบบบ้านของเราแฟกชิปใช่เป็นที่แรกที่เราไปแล้วคือเหมือนเริ่มต้นมาด้วยกันเลยครับตอนนั้นจะเป็นวงแรกๆเลยมั้งที่ตอนนั้นเหมือนมินว่าเพิ่งโฆษณาด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยดอยกูเปิดห้องอัดวะมาอัดได้นะเพื่อนอะไรเงี้ยเกือบทุกเพลงในอัลบั้มแรกซึ่งนั่นคือยุคของ Shadow Fair ยุคของ Gang Melody of Life ล่ะครับ Public Mansion Jelly Rocket Public ก็เป็น Wild and Dog Jogging Boy อีกก็ทุกวงก็คือจะไปอัดที่นู่นครับแต่อัดไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ย 80% ของ Discography เราก็คือน่าจะมีโนวาครับประมาณสุดยอดครับดีใจด้วยเพราะว่าพวกเขาก็เก่งจริงเอาจริงอะไรเงี้ยคือเราเห็นตั้งแต่การโตมาด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยเห็นแบบมินเห็นพี่ก้อยเห็นเจแบบทุกคนเก่งขึ้นหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็แบบมืออาชีพมากๆแล้วก็มีคนไปอัดเยอะมากก็ยินดีกับเพื่อนด้วยเป็นเพื่อนรักกันไปแล้วครับเราจริงๆเราเหมือนเราทำงานด้วยกันบ่อยเราซีกันมากๆอะไรเงี้ยไม่ได้กดดันเหมือนช่วงแรกๆครับการไปห้องอัดของเราคือเรารู้สึกสบายใจมากเลยที่เราจะไปเจอมินกับพี่ก้อยเราเตรียมใจไปแบบสบายๆมากว่าเราต้องการอะไรเราก็คุยกับเขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นเจตอนนั่งเป็นคนอัดเราเจเฟนซี่ฮาร์ตตอนนี้ครับต้นที่สุดของประเทศแล้วตอนนี้เลยเนี่ยมิกมาสเตอร์เราอยู่ตั้งแต่เจยังแบบไม่ได้มิกมาสเตอร์ใครเลยยังมิกมาสเตอร์ไม่เป็นเลยครับตอนแรกเจเขาแนะนำให้เราส่งมาสเตอร์ฝรั่งแล้วก็เหมือนใครละคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงก็ทำได้กูก็บอกเจแบบอยากให้มึงลองดูและนั่นคือครั้งแรกที่เจลองมิกมาสเตอร์มาครับทำงานเยอะจนแบบไม่ออกไปไหนแล้วมั้งครับไม่ยอมออกบ้านเลยทำงานเยอะเกินจริงๆไม่ต้องเป็นดนตรีก็ได้นะครับเป็นแบบศิลปะโดยรวมมากกว่าผมว่าวงการศิลปะมันประเทศเรามันมีคนเก่งๆแบบเยอะมากๆที่แบบไม่ถูกผลักดันโดยรัฐอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหลักๆสำหรับผมนะส่วนตัวก็แบบรู้สึกว่าประเทศเราเหมือนคนยังไม่มีเวลาให้ศิลปะด้วยอะไรเงี้ยชีวิตมันรีบเร่งจริงๆก็อยากสนับสนุนให้แบบมีดนตรีหลากหลายมีศิลปะหลากหลายอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบให้คนได้เสพเยอะๆแบบว่าไม่ต้องไปหอศิลป์อย่างเดียวไม่ต้องไปที่นี่อย่างเดียวแบบกระจายกันอะไรเงี้ยครับคือยกตัวอย่างแบบเฟสติวัลดังๆของต่างประเทศก็ได้ครับคืออยากให้รัฐเห็นว่าตรงนี้เป็นช่องทางรายได้ก็ได้ครับอย่างเช่นแบบเหมือนซัมเมอร์โซนิกเหมือนแกสตันเบอร์รี่เหมือนไพเมเวล่าโคเชล่าอะไรเงี้ยที่คนประเทศอื่นเขาบินมาเพื่อเป็นเมนอีเวนต์ไฮไลท์ถ้ามองในงบประมาณที่เรามีอะครับในแง่ศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่รู้ไปลงอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเอามาจัดงานพวกนี้ได้เลยสร้างกำไรระดับร้อยล้านพันล้านได้อีกทางนึงแต่ว่าแค่เขาไม่เลือกที่จะทำอะไรเงี้ยก็แค่เขาแค่เอามาจัดเวนิวดีๆแล้วก็จ้างศิลปินเบอร์ยักษ์ๆมาเล่นถูกป่ะครับนอกเหนือจากการเป็นเฟสหลักเป็นการแบบให้พื้นที่คนได้แบบแสดงผลงานอะไรเงี้ยครับผมอยากให้แบบประเทศเรามันมีเวนิวที่แบบใหญ่แบบอาจจะระดับ Impact หรือระดับแบบ Thunderdome แต่ว่าแบบใส่ใจเรื่องอะคูสติกอะไรเงี้ยครับเหมือนผมไปที่ตอนนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบที่ที่จัดแข่งโอลิมปิกอะครับพอเขาแข่งเสร็จอะเขาก็รีโนเวทเพื่อให้มันจัดดนตรีได้แล้วเสาโอเคอะไรเงี้ยแบบเรายังไม่มีที่ใหญ่ขนาดนั้นที่แบบเสามันแบบดีจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นสิ่งบ่งชี้ชัดเจนได้ว่าเราให้ความสำคัญกับเสียงกับดนตรีมากแค่ไหนครับอย่างที่สิงคโปร์ก็มีเอสพลานาดที่มีอะคูสติกฮอลล์ระดับ
ท็อปของโลกโอเปร่าเฮาส์ที่ซิดนีย์ของเราไม่มีครับก็แปลว่าเราแบบเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับดนตรีเลยอะไรเงี้ยอย่างผมก็เหมือนดนตรีกับศิลปะมันก็เป็นของดีครับเออแบบผมก็อยากให้มันเหมือนคล้ายๆเป็นโอท็อปก็ได้ในแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยอย่างผมเพิ่งดูสารคดีมาอย่างเมืองนิวออร์ลีนก็จะมีแจ๊สเฟสอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนผมว่าแต่ละเมืองก็อาจจะมีแบบเฟสของตัวเองก็ได้สมมติว่ามอนทรอที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่เชียงใหม่ซาวก็ได้คือแต่ละที่มันก็จะมีดีคนละแบบอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเหมือนถ้าเขาแบบเปิดโอกาสตรงนี้แบบเหมือนจัดงานมันก็จะได้หลายอย่างแบบว่าทุกคนก็ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานด้วยแล้วก็จริงๆก็อาจจะดึงดูดต่างชาติเข้ามาได้มันก็อาจจะสอดคล้องไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆอะไรเงี้ยคือเหมือนมันใกล้แล้วแต่มันไม่ไปแตะตรงนั้นสักทีครับผมอยากให้มองมันเป็นอาร์ตนะแบบไม่ใช่มองว่าแบบถ้าสนับสนุนแล้วแบบมันกลายเป็นแบบคือคนอาจจะมองว่าเฟสติวัลดนตรีกลายเป็นที่ให้คนมาเมามาอะไรกันแบบเหมือนอยากให้มองมันแบบอีกภาพนึงอะไรเงี้ยมันมีคนที่แบบเขาแบบ appreciate ใช่ครับจริงก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านไปครับก็คือทำผลงานที่ขยายขีดจำกัดตัวเองออกไปให้ได้ครับ explore อะไรใหม่ๆแล้วก็ซื่อตรงกับความรู้สึกดนตรีของตัวเองอะไรเงี้ยครับเรามักจะฟังแบบ gut feeling เราเสมอว่าเราอยากเป็นแบบไหนครับเราก็ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยดีกว่าเรียกว่าแบบเซิร์ฟความต้องการของตัวเองครับส่วนแฟนเพลงก็มั่นใจได้เพราะว่าเราตั้งใจทำที่สุดอยู่แล้วครับไม่ว่ามันจะเป็นแนวไหนนะก็ตั้งใจแน่นอนเรื่อยๆแน่นอนครับเท่าที่จะทำเสร็จเท่าที่มันจะเสร็จออกมาก็จริงๆเราพยายามร่างโทนใหม่อยู่ครับเราวางดิเรกชันมากกว่าซิงเกิลครับว่าดิเรกชันว่าเราไปไหนต่ออะไรเงี้ยอยากไปทางไหนเหมือนเซฟบอยก็เป็นกีตาร์ซาวด์รีเวิร์บใช่ไหมครับแล้วก็บ้าม2ก็จะมีสวิงมีอะคูสติกมีล็อกมีฟังไอ้3เนี้ยเราก็อยากเราก็นั่งเขียนแผนผังว่าเราอยากได้อะไรบ้างมินิมอลแม็กซิมอลหนักเบาดิสทอร์ชันไม่ดิสทอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะนั่งวาดแผนผังของเราเสมอว่าแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีนะครับก็อยากจะแบบให้ทุกคนเอาจริงครับก็คือแบบเหมือนถ้าเราตั้งใจที่จะทำแล้วก็เอาจริงแล้วก็แบบเหมือนพยายามมองไปรอบๆอะไรเงี้ยลองศึกษาจากคนอื่นหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือนำมาปรับใช้กับตัวเราอะไรเงี้ยครับก็อย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่าแต่ว่าจริงๆเราก็เคยท้อนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยถ้าตัดสินใจที่จะไปคว้าสิ่งนั้นแล้วผมว่าเราหาวิธีได้แต่ว่าเราแค่อย่าหยุดอะไรเงี้ยอย่างที่บอกก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็สักวันนึงก็คือความฝันจะเป็นจริงครับถ้ายังไม่ยอมแพ้ครับอย่างแรกสุดก็ให้กำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับทุกคนใน Facebook ก็ผมก็มีเพื่อนนักดนตรีเยอะอยู่แล้วให้กำลังใจตัวเองด้วยครับว่าจะตามฝันหรือว่าจะทำอะไรก็อย่างแรกสุดก็ขอให้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าผมว่าคนฟังเขาสมัยนี้เขามองออกแน่นอนว่าเจตนาเราแบบเราทุ่มเทกับมันขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาฟังออกทำทุกอย่างในเวที่เฮลตี้ครับตามกำลังตัวเองตามความรับผิดชอบไม่ต้องไปถึงทุ่มแบบสุดตัวไปเลยอะไรเงี้ยอย่างตอนสมัยผมทำผมก็ไม่ได้ทุ่มแบบร้อยครับอาจจะเหลือไว้ผมก็ยังทำงานประจำยังทำนู่นนี่เพื่อที่จะเอาเงินมาซัพพอร์ตความฝันอะไรเงี้ยก็ทำเท่าที่มันเฮลตี้พัฒนาหูครับผมว่าหูสำคัญที่สุดเอาความรู้สึกที่แบบเราฟังเพลงที่เราชอบแล้วแบบเราขนลุกอะเราเป็นแบบนั้นกับเพลงเราเองหรือเปล่าแบบตอบตรงๆห้ามโกหกอะไรเงี้ยเรามองเห็นตัวเองในเวที่แบบเปลือยจริงๆโดยที่แบบไม่ได้อวยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนรอบข้างฟีดแบคอะไรเงี้ยครับทำที่มันเฮลตี้แล้วกันครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ต่อไปครับอย่าโกหกตัวเองครับพยายามหาข้อที่ไม่ดีของตัวเองแล้วก็พัฒนาครับใส่ใจเบสิกเยอะๆครับในเรื่องแบบถ้าเป็นนักดนตรีแล้วแบบการเล่นอะไรเงี้ยครับ The Guitar Mag Music Inspiration Magazine